Wrap Up13:07 น.โฆษกรัฐบาลแจงคำพูดนายกรัฐมนตรีคือรับผิดชอบต่อการทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่ไม่ครบถ้วน13:16 น.บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.87 จุดแตะที่ 1,670.31 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 32,983.57 ล้านบาท 13:29 น.มงคลกิจยืนยัน5พรรคเล็กมีมติประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระหลังไร้อิสรภาพในการเสนอความเห็นชี้นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบกรณีถวายสัตย์ด้วยการลาออกจากตำแหน่งทันที 13:40 น.พุทธิพงษ์ยืนยันไร้ปัญหากับพรรคเล็กยังทำงานกันได้ต้องพูดคุยกันอีกครั้งล่าสุด 13:51 น.ตำรวจสน.พหลโยธินรวบมือวางระเบิดปลอมย่านรัชดาเมื่อวันที่3สิงหาคมคุมสอบปากคำขยายผลINN News Wrap Up